ดี๋ยวพามาดูฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะกับข่าวนี้เลยนะคะการที่แองเจล่าเบบี้ออกมาอวยพรวันเกิดให้สามีเขาก็เอ๊ะมันแปลกยังไงมันแปลกตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวมาว่าคู่นี้เนี่ยเขาเลิกลากันไปแหมพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บสยบเงียบกริบเลยค่ะหนึ่งประเด็นร้อนที่กำลังเกิดขึ้นนะคะในเทรนด์ของโลกโซเชียลจีนค่ะก็คือโพสต์อวยพรวันเกิดอายุครบ42ปีจากแองเจล่าเบบี้ถึงหวงเสี่ยวหมิงสามีรุ่นพี่เมื่อวันที่13พฤศจิกายนค่ะซึ่งตามข่าวบอกว่าฝ่ายชายคอมเมนต์ตอบในอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจและส่งจูบ3ครั้งประเด็นนี้ชาวเน็ตพากันวิจารณ์แล้วก็วิเคราะห์ไปต่างๆนานานะคะว่าน่าจะเป็นการโต้ข่าวเตียงหักที่ลือกันหนาหูมาแทบจะตลอดทั้งปีของทั้งคู่หลังจากที่หลายคนฟันธงไปแล้วว่าเลิกกันชัวร์ตั้งแต่ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ทั้งคู่ไปงานเดียวกันแต่ดันไม่ร่วมเฟรมหรือว่าขึ้นเวทีด้วยกันค่ะขณะเดียวกันนะครับชาวเน็ตบางคนตีความว่าการเพิ่มอีโมจิเค้กวันเกิดรวมทั้งอีโมจิหัวใจแล้วก็ส่งจูบของทั้งคู่นะครับอาจแสดงถึงความพยายามฮะที่จะกลบกระแสข่าวเรื่องนี้เพราะถ้าเกิดเทียบกับเมื่อก่อนนะครับคู่นี้จะอวยพรกันก็มีแต่ข้อความนะครับไม่มีภาพหรือว่าอีโมจิใดๆห้อยท้ายแบบครั้งนี้เลยอย่างไรก็ตามนะครับบางสื่อก็บอกว่าไม่แปลกถ้าคนจะมองว่าคู่นี้หลังแต่งงานไม่ค่อยหวานออกสื่อหรือว่าโซเชียลนะครับเพราะว่าแองเจล่าเบบี้นะครับเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าไม่อยากออกนอกหน้าเรื่องนี้เพราะว่าโดนวิจารณ์มามากแล้วเรื่องดังเพราะว่าอาศัยใบบุญสามีที่เป็นพระเอกซุปตาร์ขณะเดียวกันนะครับอีกหลายคนก็บอกว่าบางทีชาวเน็ตก็ช่างจับผิดแล้วก็คิดเยอะกันเกินเหตุนะครับเพราะว่าไม่ว่าสามีภรรยาชื่อดังคู่นี้จะโพสต์อวยพรวันเกิดกันหรือไม่ก็คงหนีไม่พ้นต้องถูกจับตาแล้วก็ตกเป็นข่าวกันอยู่ดีครับสำหรับหวงเสี่ยวหมิงค่ะอายุมากกว่าแองเจล่าเบบี้11ปีตามข้อมูลบอกว่าเดทกันมา6ปีจึงยืนยันออกสื่อเมื่อปี2014แล้วก็เข้าพิธีวิวาช่วงปลายปี2015มีทายาทเป็นลูกชายวัย2ขวบด้วยกันค่ะ1คนแหมฝ่ายชายผู้ชายที่ดูละมุนมากเลยดูแบบหวานลึกๆดูเป็นคนโรแมนติกด้วยนะเนาะชายก็อ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยกันนะคะใช่แล้วนะครับ